นั่งทานที่ร้านไม่ได้คือยอดขายมันก็หายไปเลยค่อยๆลงเป็นทองช้าตกๆๆๆๆก็ตัดสินใจปิดร้านดีกว่าอะไรเงี้ยขาดทุนคือตอนนี้ทุกคนทั้งโลกอ่ะมีปัญหากันหมดคือบทเรียนที่เราจะได้เรียนรู้บทเรียนนี้กี่บาทครับ7ล้านค่ะตั้งแต่ที่โควิดปีที่แล้วเนี่ยตั้งแต่ที่มีมาตรการออกมาว่าให้เราอ่ะต้องรักษาความปลอดภัยให้ปิดร้านไม่สามารถตั้งแต่นั่งทานที่ร้านไม่ได้ต้องเทคเอาท์เสร็จแล้วก็ปิดร้านซึ่งร้านกินเนี่ยเล่าก่อนว่าร้านกินตั้งอยู่ในห้างเป็นห้างลาดพร้าวพอกดออกมาปุ๊บว่าห้ามนั่งทานที่ร้านเพราะว่าตอนนี้เหมือนแบบสถานการณ์มันแบบโอ้มันกระจายมากคนติดเชื้อเยอะมากก็ต้องปิดร้านซึ่งปกติห้างไม่เคยปิดเลยห้างต้องเปิดตลอด7วันพอปิดร้านปุ๊บทำไงอ่ะก็ตกใจไงก็คือยอดขายมันก็หายไปเลยเพราะขายไม่ได้เลยคือลดไหมเราเข้าไปคุยแล้วเขาก็ลดให้ก็ช่วยลดเรื่องอาจจะลดค่า GP ให้เราลดแบบ GP แบบโนมินอะไรเงี้ยให้กับเราก็โอเคห้างก็ถือว่าช่วยเราในระดับนึงตอนที่ปิดร้านเนี่ยไม่ได้คิดค่าเช่าค่ะหูขายแบบขายดีมากคือแบบยอดกินแบบว่าหู7-80,000ก็มีต่อวันแต่ใช่ค่ะก็มีก็แบบหูดีใจมากแบบได้ยอดเยอะมากแต่ด้วยความที่กินอ่ะไม่ทำธุรกิจมาเยอะเพราะฉะนั้นเราก็ไม่รู้ว่าวันข้างหน้ามันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างจนเรามาประสบกับตัวเองคือเข้าใจแล้วพอมันเป็นเทรนนิ่งฟู้ดเนี่ยหรือเป็นอาหารที่แบบคนไม่ได้เป็นอาหารหลักที่คนจะกินได้ทุกวันทุกเวลาทุกมื้อแบบอาหารคาวหรืออะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นมันก็เลยมีช่วงที่แบบว่ามันพีคก็จริงแล้วสักพักมันก็ลงมันก็ค่อยๆลงเป็นท้องช้างตกบวกกับสถานการณ์เศรษฐกิจบ้านเมืองทั้งโควิดเอ่ยทั้งบ้านเมืองเอ่ยทั้งคนแบบไม่อยากจับจ่ายใช้สอยคนไม่ออกจากบ้านแล้วร้านเราคือแล้วอีกอย่างนึงต้องมาดูอีกว่าขนมของเรามันเป็นยังไงโหต้องมาดูแกะรายละเอียดอีกว่าขนมของเราคือเทคเอาเวได้ในบางอย่างแต่ไม่ใช่ทุกอย่างไม่ได้ทุกเมนูในร้านเพราะของเราคอนเซ็ปต์ของเราคือต้องทานร้อนๆในร้านสดใหม่ทุกจานทุกเมนูมันถึงจะเป็นดื่มด่างได้เพราะฉะนั้นเนี่ยพอเทคเอาเวปุ๊บความดื่มด่างก็จะหายไปหรือบางคนแบบอยากจะถ่ายรูปอ่ะมันก็ไม่ได้ถ้าเทคเอาเวย์อ่ะเพราะเดี๋ยวนี้คาเฟ่มันก็ต้องบวกมาพร้อมกับถ่ายรูปอะไรเงี้ยค่ะก็ตัดสินใจกับหุ้นส่วนโอนเนอร์ด้วยกันนะคะว่าปิดร้านดีกว่าอะไรเงี้ยกินรู้สึกว่ากินไม่ได้มองว่าร้านกินเจ๊งคือถามว่าถ้าเกิดกินจะเปิดต่อก็เปิดได้อยู่ได้แต่กินรู้สึกว่าถ้าเปิดต่อแล้วมันยังเป็นสถานการณ์แบบนี้แล้วยังขายยอดขายแบบยังตกลงหรือว่าเท่าเดิมอ่ะกินรู้สึกว่าเราอาจจะในวันนึงเราอาจจะแบกไม่ไหวเติมสุว่าเราควรจะรู้ตัวก่อนไหมปิดก่อนดีกว่าเพราะจริงๆอ่ะเรารู้ตัวมาหลายเดือนแล้วแหละแต่ว่าเราก็ยังแบบอยากลองอ่ะลองยื้อดูเผื่อจะดีขึ้นเผื่อจะอะไรเงี้ยเราก็ใช้หลายๆทางที่จะแก้ปัญหาไม่ว่าจะคุยกับทางเซ็นทรัลทาง CDN เขาก็ช่วยเหลือเราลดค่าเช่าลดค่านู่นนี่ต่างๆอย่างเงี้ยคุยกับทางพนักงานให้ช่วยเหลือการทำงานแบบอ่ะช่วยกันหน่อยนะหรืออะไรอย่างเงี้ยเขาก็แบบพร้อมที่จะช่วยเหลือเราอะไรเงี้ยค่ะน้องพนักงานทุกคนไม่ได้มีปัญหาเรื่องการกีไม่ได้มีปัญหาเรื่องการที่จะจ่ายให้เขาก็จ่ายได้แต่อะไรที่เก็บหอมรอมริบได้ประหยัดได้คือประหยัดทุกอย่างถ้าถามว่าวันนี้ที่ปิดร้านเนี่ยขาดทุนไหมขาดทุนเลยอันดับแรกคือเรามีสัญญาค่าเช่าที่ด้วยแล้วเราปิดก่อนกำหนดเข็ดไหมครับกับการเป็นนักธุรกิจไม่เข็ดเลยค่ะสนุกดีค่ะกินจะบอกว่าคือสิ่งที่กินบอกตอนต้นน่ะกินไม่ได้เจ๊งนะทุกคนทำธุรกิจไม่มีทางหรอกที่ทำธุรกิจแรกปุ๊บแล้วคุณจะสักเซสขนาดนั้นไม่มีทางไปไม่ได้ทุกคนวันนี้ที่แบบเป็นมหาเศรษฐีระดับโลกทุกคนก็ล้มมาแล้วไม่รู้กี่รอบทุกคนล้มหมดแต่ล้มทุกครั้งที่เราได้ล้มอ่ะมันก็ดีกว่าที่เราไม่คิดจะทำอะไรเลยไม่คิดที่จะกล้าที่จะทำอะไรเลยกินรู้สึกว่ากินชอบแล้วกินก็ไม่รู้สึกว่าตัวเองแบบผิดพลาดหรืออะไรแค่รู้สึกว่ามันคือบทเรียนที่เราจะได้เรียนรู้แล้วเราจะได้เอาบทเรียนตรงนี้ไปใช้ในบทเรียนต่อๆไปบทเรียนนี้กี่บาทครับ7 ล้านค่ะ ไม่ใช่หนูคนเดียวนะไม่ใช่หนูคนเดียวก็หลายๆคนรวมกันต่อให้สถานการณ์มันเครียดมันแบบมันร้อนมากมันแบบมันอึดอัดมันแบบกังวลไปหมดอ่ะค่อยๆปรับอ่ะอย่าให้แบบไม่อยากให้เครียดอ่ะเพราะถ้าเครียดแล้วมันจะหาทางออกไม่ได้ลองมีความสุขกับสิ่งที่เราอยู่นะตรงหน้าตอนนี้โอเคร้านเราอาจจะแบบปิดชั่วคราวก็ลองมองใหม่ว่าโอเคร้านเราปิดไม่เป็นไรเราก็ต้องจ่ายโอเคเราต้องนู่นนั่นนี่เดี๋ยวค่อยมาเคลียร์ทีหลังเอาเป็นว่าเราลองอยู่กับครอบครัวแล้วลองแบบมีความสุขนี้ก่อนไหมเพราะกินรู้สึกว่าถ้าเรามีความสุขแล้วอ่ะสักพักอ่ะกินจะเป็นนะถ้าเกิดว่ากินมีความสุขกินสนุกอ่ะสักพักที่จะหาคำตอบได้เองอยู่มันก็โผล่มาในหัวเลยอะไรเงี้ยมันเป็นเองค่ะแต่ว่าเราก็ต้องขวนขวายมันด้วยนะก็ต้องหาด้วยต้อง
รู้สึกที่อยากจะทำมันด้วยอะไรเงี้ยคือตอนนี้ทุกคนทั้งโลกอ่ะมีปัญหากันหมดเราก็มีปัญหาทุกคนกินก็มีปัญหาแต่ว่าอย่าไปมองว่าเราแบบแย่ที่สุดเลยอ่ะอย่างที่บอกแหละว่าพยายามปรับสภาพจิตใจให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้อะไรเงี้ยแล้วก็อยู่กับครอบครัวอยู่กับคนที่ให้กำลังใจเราได้แล้วไม่อยากให้แบบพอมาสถานการณ์มันค่อนข้างลบๆเราต้องมองในแง่ลบเราอยู่ในสถานการณ์ลบได้แต่เราสามารถมองโลกในแง่บวกในบนสถานการณ์ลบได้นะคะเอาจริงๆแล้วมันได้นะลองหาดูดีๆแล้วจะเจอมันมีสิ่งบวกที่อยู่ในความลบมันมีสิ่งบวกที่อยู่ในความแบบความมืดตรงนี้มันยังมีอยู่มันมีอยู่เยอะมากขอบคุณกรีนมาแชร์ประสบการณ์ค่ะเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะทำธุรกิจเนาะบทเรียนราคา7 ล้านจะอย่าสิ7 ล้านไม่ใช่ของหนูคนเดียว